เรโดของตั้งก็จังหวะนี้ความเร็วคายบี้เล่นงานถึงจะหลอกได้คายบี้อ่ะครับเปิดมาเสา2โคเจโอคูโบโอ้โหบอลมันย้อนหลังไปหน่อยพยายามโขกลุ้นมากๆเลยครับปากอกลาสมาต่อโดยคายบี้อ่ะครับมีแมสมีเรโดแล้วเปิดยิงเองโอ้ไม่ได้เปิดเพื่อนมากันเสาแรกเสา2แต่ว่าจังหวะนี้คายบี้แต่นี่ยังพลิกไม่ได้มาคืนให้ณรงค์โยกได้ขวาซัดสายไม่เข้ากรอบครับยิงขวาของณรงค์ทันสเวกคลาสแต่2ลูกนี้ก็พยายามยิงไปตรงช่องที่เปิดครับแต่ว่าเอียงแล้วปั่นฉลับเนี่ยโอ้โหยังไม่ได้ฉลับหนาไปหน่อยโอ้โหนฤทธิ์เนี่ยหลงทางไปแล้วนะครับยัง 0-0 แต่ลูกเตะโอ้ไปฉลับซะก่อนโอ้โคชิยกแขนขึ้นมาครับจริงๆน่าจะได้ฟรีคิกซ้อนอีกทีนึงนะครับหน้าหัวกระดับซ้ายแต่ยัดเข้าในให้บุโนครึ่งหนีได้ขวาได้ขวาแล้วโอ้โหเชิดไปเยอะครับยังไม่เข้ากรอบโอ้โหแต่พลิกบอลดีจริงๆนะครับลูกนี้บุโนมีตัวสอดขึ้นมาพาเข้าในพาแล้วเชื่อมมาให้บุโนโลเปสมันย้อนหลังไปหน่อยแต่วนซ้ายไม่ทันต้องวนมาขวาของบุโนโลเปสฉลับมานฤทธิ์ขวาไม่ทันเป็นลูกเตะมุมของราชหาตัวข้างหน้าใส่ก้อยทะลุแล้วคาบี้ทะลุแล้วดูจังหวะนี้ของลาสลักคาอิบบี้อุกิดก็คว้าไว้ได้ครับตัดสินใจปั่นเองครับลาสลักลูกนี้โอ้โหซึ่งดักเสาแรกอยู่แล้วจริงๆเสาไกลนี่โกชิโอคุโบะครับวิ่งตัดมาแล้วแต่ก็ก้มหน้าไปแล้วก็เลยเหลี่ยมซ้ายของเขาเนี่ยครับล็อกเข้าในได้เหลี่ยมซ้ายหาช่องเจอแล้วของแฮเบอร์ตี้ก็เข้าซองนฤทธิ์เหมือนกันธนาสิทธิ์มาได้เรื่อยๆครับธนาสิทธิ์เลอันโดขยับแล้วบอลถึงเลอันโดลิเวล่าโอ้โหไปรับหน้าแล้วด้วยโอ้ธนาสิทธิ์ให้มาทุกอย่างหมดจดแล้วแต่ว่าหนาเกินไปครับทุกอย่างมาหมดครับน้ำหนักบอลที่ป้อนมาครับตักมาลูกนี้ไม่ล้ำจริงครับอยู่เท่าๆกับตัวสุดท้ายพอดีแต่โอ้โหสะบัดไม่พอครับทาเซฟสกี้เปิดพุ่งมาเลอันโดโขกเสยกลายเป็นว่าคาบี้ไล่เก็บได้ยังทันครับคาบี้ยังเก็บทันเลงแล้วเปิดย้อนมาธนาสิทธิ์โอ้โหกระโดดมาแปรแล้วแต่ก็ยังไม่แม่นนี่เก่งจริงครับตัวหนุ่มวัย20ปีนัดที่แล้วก็เสียจุดโทษด้วยกันคว้าแบบนี้บอลเปิดมาอ่ะครับเลอันโดโอ้โหกระชอกตัวซ้ำไม่มีอุกฤษซุปเปอร์เซฟเข้ามาหักข้อได้ไม่พอนะครับอุกฤษรับได้แล้วอุกฤษโชว์เซฟจังหวะนี้ครับลูกยากนะครับที่ตัวเล่นต่อได้เปรียบบอลมาถึงมุมนี้ของทาเซฟสกี้แล้วครับโอ้โหสุดสวยสุดสวยดาโก้ทาเซฟสกี้มีเวลาได้แต่งได้ปั่นนาทีสุดท้ายพอดีครับโอ้โหโอ้โหลูกนี้ต้องยกให้เขาเลยครับดาโก้ทาเซฟสกี้ครับยิงตะปันลูกนี้ดูครับระยะประมาณ25หลาครับเข็นบอลอีกทีก็เหินไม่ทันแล้วครับอุกฤษชิดแต้มเดียวเลยนะครับครับปิณวัฒน์บอมมาแล้วก็จบเกมไปด้วยว่าบางกอกกลาสล้างตาได้ครับโอ้โหก็สามารถจะเก็บ3คะแนนอันล้ำค่านะครับในบ้านตัวเองได้ครับเฉือนชนะราชบุรีมิดผลไปแบบอุดวิดจริงๆครับ1ประตูต่อ0ครับประตูชัยจากตัวสำรองดาโก้ทาเซฟสกี้ในนาทีที่90ครับทำให้ BG เก็บเพิ่มเป็น20แต้มนะครับขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงหลังจากจบนัดที่9ครับตามหลังบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแค่แต้มเดียวส่วนราชบุรีมิดผลครับแพ้เป็นนัดที่2ของฤดูกาลนะครับหยุดอยู่ที่15แต้มยังคง